เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา no 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 มึงโปป่ะฮะมึงโปป่ะวะฮะมึงรู้ได้ยังไงว่าเป็นกู oh, no ไอ้เลยใช่มีคนล้อเหยื่อไปแล้วมีคนล้อเหยื่อไปแล้วมีคนล้อเหยื่อไปแล้วทำดิทำดิกูทำดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ไม่วะมู้ชินเดอิรุอย่าพึ่งมันจะนิดเดียวเองเมื่อกี้แล้วมันแค่นิดเดียวเองแม้แต่คนเดียวทำเด็ดขาดว่าเจอกู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 เจอเสื้อแดง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 วิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วอุ้ยแต่มันทันนะเนี่ยมันทำทันปะวะไม่ทันว่ะประตูยังไม่ถูกเปิดนะจ๊ะโดนเอาเลยครับผมก็กราบสีเดียวแบบหน้าเราอยู่ในเกม Roblox ในแมป Tingus นะครับผมเป็นแมปที่ได้รับความนิยมพอสมควรในช่วงนี้นะครับผมเห็นใครๆก็เล่นกันนะปลอมตัวเป็นผู้ซ่อนหรือผู้ร่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่านะผมจะเป็นผู้ร่าหรือผู้ซ่อนและจะชนะหรือรอดลูกปืนไปได้หรือไม่นะครับผมมาดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมเป็นผู้ล่ามาดิครับไอ้พวกผู้ล่าก็จะเป็นชายชุดดำนี่นะที่จะต้องคอยยิงไอ้พวกผู้ที่ซ่อนเนียนเป็น ABC ในเกมนี้ซึ่งเราห้ามยิงผิดคนถ้ายิงผิดคนเราก็จะตุยได้เราจะรู้ได้ยังไงว่ายิงผิดคนก็คือเราต้องสังเกตอาการของมันว่ามีใครวิ่งไหมหรือมีใครทำเควสแดงตรงนี้ไหมถ้าใครที่ทำเควสแดงตรงนี้แปลว่ามันไม่ใช่ ABC มันคือคนนั่นเองมีใครทำเควสแดงไหมเฮ้ยมันเยอะจังวะเดี๋ยวนี้มันเยอะจังวะมีคนทำเควสแดงไปแล้วอ่ะปังเฮ้ยหาตัวไม่เจออ้าวผู้ซ่อนชนะเฉยโอ้โหสงสัยมาทำเควสกันจนหมดแล้วเกินไปเฮ้ยมารอบนี้กูเป็นผู้ซ่อนกูบอกเลยนะว่าเราต้องทำเควสตรงนี้ให้หมดนะครับผมซึ่งก็รวมกับเพื่อนนะช่วยกันทำให้หมดนี่นะผมเราก็จะชนะนะครับผมเควสแดงอันนี้เราอันตรายถึงชีวิตนะให้เพื่อนทำไปดีกว่านะครับผมคือเควสแดงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราทำอะคิลเลอร์จะรู้ทันทีนะเพราะฉะนั้นอะมันไม่ควรทำเท่าไหร่เรามาทำเควสขาวดีกว่าเพราะว่าเควสขาวอะ NPC ทำได้มันก็หมายความว่าเราสามารถเนียนได้นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา no 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 มึงโปป่ะฮะมึงโปป่ะวะฮะมึงรู้ได้ยังไงว่าเป็นกูเกมถัดไปเป็นผู้ซ่อนนะครับผมเควสแดงมี3นะครับผมเราไปช่วยเควสขาวก่อนเควสแดงไว้ที่หลังกูยังไม่อยากตายเร็วๆนี้เพื่อนเรา2คนเพื่อนเรา2คนไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่มาแล้วเอ้ยได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวฮันเตอร์ไม่เห็นนะเนี่ยฮันเตอร์ไม่เห็นนะเนี่ยเออเรียบร้อยว่ะเฮ้ยโหดเกินจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยเหลือเควสแดงเควสเดียวนะคือตรงกลาง4แยกถ้าเรารวมตัวกันแล้วก็ทำพร้อมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้มากเลยใช่เลยใช่เลยใช่มีคนล้อเหยื่อไปแล้วมีคนล้อเหยื่อไปแล้วมีคนล้อเหยื่อไปแล้วทำดิทำดิกูทำดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งお前はもう死んでいるอย่าพึ่งมันจะนิดเดียวเองเมื่อกี้แล้วมันแค่นิดเดียวเองมันต้องมีการล่อเว้ยผมรู้แล้วไอ้เควสแดงเนี่ยคือมันจะต้องมีการล่อเหยื่อออกไปจากฐานเฮ้ยเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาแน่เอาแน่เอาแน่เรียบร้อยหัวแตกมันไม่ออกจากถ้ำไงคือประเด็นมันไม่ออกจากถ้ำไงไอ้แม่งเอ้ยยากไอ้ตรงเนี้ยเอาจริงๆนะเกมถัดไปเป็นผู้ซ่อนนะครับผมไอ้พวกทำเควสแดงนี่ใจมันได้วะเฮ้ยฮะใจมันได้วะเฮ้ยมาลองหน่อยดิฮะเปิดประตูกงเหรอเปิดประตูคุกใช่ไหมเพื่อนทำเควสแดงตายตายหัวแตกไปดีครับพ่อดมพ่อดมหัวแตกไปดีครับทำดิว่ารออะไรอ่ะรออะไรอ่ะทำดิรออะไรอ่ะรออะไรรออะไรอ่ะอันนี้ไปดีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูเปิดประตูคุกเลยกูเปิดประตูคุกกูไปแล้วเนียนเดินเดินเนียนเนีย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 นไม่รู้หรอกว่าใครอ่ะไม่รู้หรอกจ้าเหลือแต่เควสขาวแล้วอ้าวงานนี้ชนะแน่สวยล้นแสดงว่าไอ้พวกที่ทำเควสแดงนี่คือจะเป็นคนที่แบบหล่อเท่เล่ทอมากจะเป็นแบบเดอะแบกของทีมอะไรอย่างนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมากเอ้ยจัดไปอีกเป็นฮันเตอร์ดีวะโอเคกูเฝ้าเลยปังเฮ้ยเดี๋ยว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 เกินไปไอ้นี่เกินไปไอ้นี่เกินไปชนะตากูเลย
ต่อหน้าต่อตากูเลยเจอมึงจุดประสงค์ชัดเจนมากจุดประสงค์ชัดเจนเฮ้ยทำไมไปอยู่ตรงมุมไอ้แดงๆกัน 3-4 ตัวเราเฮ้ยยังไงสิไม่ใช่ใช่ไหมคิดไปเองใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่แล้วมายืนต๊อกแต๊กที่เควสแดงอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเออย่ามายืนต๊อกแต๊กที่เควสแดงกูยิงไส้แตกหมดอ่ะฮะเฮ้ยไอ้นี่มันมายืนที่เควสแดงอ่ะฮะปกติ ABC จะไม่ยืนจอดที่เควสแดงนะอันนี้คือ1ในข้อสันนิษฐานนะครับผมเกมถัดไปเป็นผู้ล่านะครับผมเควสแดงเราต้องดักเอาไว้อย่าให้ใครแม้แต่คนเดียวทําเด็ดขาดเจอกูเจอเสื้อแดงวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วอุ๊ยแต่มันทันนะเนี่ยมันทำทันป่าวะไม่ทันว่ะประตูยังไม่ถูกเปิดนะจ๊ะโดนเควสยังไม่เสร็จแสดงว่าต้องมีเพื่อนมาทำอ้าวต่อหน้าต่อตากันเลยต่อหน้าต่อตากันเลยความเกรงใจใดๆทั้งสิ้นชีวิตนี้ไม่มีความเกรงใจใดๆทั้งสิ้นยิงหน้าแตกวะไม่สนสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วเฮ้ย NPC มันเดินกันไลน์นี้ด้วยเหรอวะถามจริงเฮ้ยไอ้ส้มนี่ผิดปกติอันเนี้ยไอ้ส้มนี่ผิดปกติอันเนี้ยฮะไอ้ส้มนี่มันผิดปกติเว้ยมันเดินผิดปกติว่ะพอกูทักปุ๊บมึงเดินเข้ากำแพงเลยนะฮะยังไงเซยังไงอ่ะเราอ่ะวัดปะล่ะวัดเปล่าวัดหรือเปล่ายืนนานไปปะเฮ้ยเกินไม่ใช่ใครเป็นฝีมือใครอย่าให้กูรู้นะว่าเป็นฝีมือใครอ่ะอีก30วิว่ะแหมมันใส่ซื้อต้มนี่ซะเหลือเกินมันใส่อีเสื้อส้มตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฮะตั้งแต่เมื่อกี้ดีแล้วแล้วถูกตัวด้วยนะมันใส่ไงมึงเดินผ่านหน้าผ่านตากูนานแล้วไอ้นี่วิ่งต่อหน้าต่อตากันเลยไม่มีความเกรงใจใดๆทั้งสิ้นชีวิตเนี้ยไม่มีความเกรงใจใดๆทั้งสิ้นฮะไม่ต้องเกรงใจกันแล้วใช่มั้ยยิงไส้แตกหมดแล้วดิกูเปิดชนะว่ะเกมถัดไปเป็นผู้ซ่อนนะครับผมมาดูกันมันก็ไม่เสียงกูไม่ถูกไม่กูรู้เหมือนแน่ชาโตเบเดเรียบร้อยเดอร์แบกของทีมอะครับทำเควสแดงเรียบร้อยแล้วมึงไม่รู้กันเหรอว่ามันมีเควสแดงตรงนี้ด้วยคือเวลาเล่นมาสเตอร์อะควรกระจายกำลังการเฝ้าเควสแดงแต่ละจุดนะครับผมคืออย่างเนี้ยเมื่อกี้ตาเนี้ยผมมีเควสแดงแค่อันเดียวเองเห็นปะก็คือที่เหลือก็คือเราก็ง่ายแล้วอะถ้าเราจบเควสแดงได้อะบอกเลยปล่อยเลยแถวนี้ไม่มีฮันเตอร์กูปล่อยนักโทษเลยไม่มีเควสแดงอ่ะแต่กูอยากปล่อยไม่มีเควสแดงแต่กูอยากทำอ่ะเป็นไงไม่มีเควสแดงแต่กูอยากทำยังไงแล้วหัวใจมันโหดจัดว่ะไอ้คนนี้เฮ้ยนี่หาเรื่องตุยปะเนี่ยเกินไปไอ้เด็กคนนี้มันเกินไปอีซี่เรียบร้อยสายทำเควสคนถัดไปเป็นผู้ซ่อนนะครับผมตาบอดมีคนตาบอดทำเลยเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวย12วิตาบอดสวยเพื่อนมีคนตาบอดก็บันเทิงดิครับเฮ้ยอันนี้ต่อหน้าต่อตากันเลยเอากันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยตายแล้วบันเทิงนี่เสร็จโจนดิไอ้นี่ตายแล้วเสร็จโจนดิเฮ้ยมีตัวมาเฮ้ยเรียบร้อยไม่เห็นหรอกจริงเฮ้ยอ๋อเรียบร้อยคือมันแพ้ไงมันยิงจนหมดแม็กไงเขาไอ้ตาเนาะเพิ่นชิบหายเลยเพิ่นชิบหายเอาสิโอ้ยเควสตรงนี้นี่ใครมันเป็นคนคิดวะไอ้เควสแดงตรงเนี้ยใครเป็นคนคิดเทียบเฮ้ยไอ้นี่เอาเทนเซนเทนเซนเอาดิเทนเซนเทนเซนของจริงเทนเซนของจริงอ่ะทุกคนโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับน้องโอ้โหใจมันได้เหรอเฮ้ยวิ่งดิครับพี่รออะไรครับเฮ้ยเนียนจุดเงียบมาแล้วมันมาแล้วไม่เอานะดูได้ยังไงว่าเป็นกูมันเปิดโปเป็นผู้ซ่อน
ได้นี่แหละได้มีคนล่อตรงนั้นสวยวิ่งไปวิ่งล่อมันไปเยี่ยมเควสแดงไปแล้วหนึ่งเควสแดงไปแล้วหนึ่งเห็นเงาพวกฮันเตอร์งั้นเราก็เล่นได้อยู่เออว่าแล้วทำไมบางคนมันไม่นี่เวลาผมซูมดูอ่ะเพราะว่ามันเห็นเงาฮันเตอร์นี่เองไปไกลก่อนเอ้ยเควสแดงอ่ะเดอะแบท2เควสแดงอ่ะครับนอนคือไม่กลัวแล้วฮันเตอร์เหลือตัวเดียวคือไม่กลัวแล้วโหดจัดเรียบร้อยครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็สนุกดีนะทุกคนสำหรับการเป็นฮันเตอร์หรือเป็นผู้ซ่อนนะเราก็ต้องคอยสังเกตอาการหรือสังเกตเควสแดงว่ามีใครเข้าไปทำเควสแดงไหมหรือมีใครที่วิ่งไหมถ้าเจอใครที่วิ่งก็จะโป้งหัวมันได้เลยรู้สึกว่าเป็นฮันเตอร์แม่งมันกว่าตรงที่แม่งยิงโป้งอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละนะผมถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากดูอีกนะผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกให้ดูอีก1รอบนะครับผมมาถึงผมมาเล่นอีกอ่ะเออนั่นแหละนะคอมเมนต์มาได้เลยนะผมก็เลยกดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีคลิปนี้บายบายใครอยากเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ใต้คลิปนะครับผม